ก็ค่าเหนื่อยเนี่ยต้องคุยกับแชมป์นะฮะว่ามีอัปเดตมาเห็นบอกว่ามหาศาลเลยนะฮะวันนี้มีเรื่องราวมากมายสวัสดีครับพี่เหนือครับพี่เก่งครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนปกติอย่างผมนะฮะถ้าเกิดจะไปเตะบอลเนี่ยเราต้องจ่ายค่าสนามเป็นร้อยเป็นพันแต่ถ้าเกิดคุณเป็นเทพในเรื่องของกีฬาคุณอาจจะเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกก็ได้นะครับวันนี้ผมจะมีในเรื่องของสถิติเงินเดือนเฉลี่ยของอาชีพต่างๆเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพใหญ่ๆเนี่ยนะครับวันนี้เป็นวันครูสุขสันต์วันครูด้วยคุณครูในสหรัฐอเมริกาจะมีรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 130,000 บาทมาดูในคนดังนะครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษโกลเด้นบราวน์ครับจะรับเงินอยู่เดือนนึงประมาณ 730,000 บาทนะครับส่วนงานที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาบารักโอบามารับอยู่ประมาณเดือนละ1ล้านบาทแต่ในโลกของกีฬาครับกีฬาที่เร็วที่สุดก็มักสร้างนักกีฬาที่รวยที่สุดเหมือนกัน F1 หรือว่ารถ01ลูอิสแฮมิลตันรับอยู่ประมาณ54ล้านบาทต่อเดือนฮะแต่ในอนาคตจะมีนักฟุตบอลคนหนึ่งที่จะได้ค่าเหนื่อย100ล้านบาทต่อเดือนสูงกว่าประธานาธิบดีสหรัฐ100เท่าคำถามคือว่าทีมนั้นคือใครที่กล้าที่จะจ่ายนะครับก็นับตั้งแต่ทางด้านของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ของอังกฤษได้เจ้าของทีมและพลังเงินจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับทีมอาจจะผลงานไม่ดีอยู่อันดับที่15แต่ในเรื่องของลูกบ้านในการใช้เงินซื้อนักบอลเขาเป็นที่1แน่นอนแล้วล่าสุดครับเขาพยายามจะชอบประวัติศาสตร์กีฬาโดยการซื้อนักตัวซื้อตัวนักฟุตบอลที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกนะครับเจ้าของสถิติแพงที่สุดในโลกของปัจจุบันคือคนนี้ฮะซินีดีนซีดานนะครับนักบอลชาวฝรั่งเศสที่ย้ายมาจากยูเวนตุสมาอยู่กับเรอัลมาดริดของสเปนเป็นเงินสูงถึง 2,350 ล้านบาทเมื่อ8ปีที่แล้วซีดานนี่เขาเรียกว่าโชว์ลีลาแพรวๆเหมือนคนเต้นบัลเล่อยู่ในสนามบอลฮะนอกจากลีลาจะเป็นเวิลด์คลาสแล้วนะครับในนัดสำคัญอย่าง UEFA Champions League ซีดานก็เป็นคนวอลเล่ประตูชัยลูกนี้ให้ทีมคว้าแชมป์จนถูกเลือกให้เป็นนักฟุตบอลชาวยุโรปเปียนที่เก่งที่สุดในรอบ50ปีฮะเขาบอกซีดานคือสุดยอดตำนานมิดฟิลด์ของยุโรปตอนนี้เลิกเล่นไปแล้ววันนี้ที่สุดของที่สุดในวงการฟุตบอลในมิดฟิลด์คือผู้ชายคนนี้ครับก็คือทางด้านของริคาร์โดคาคาเนี่ยนะครับเลี้ยงบอลสง่ายิงประตูเฉียบขาดและอาวุธเด็ดของเขาคือการส่งบอลเนี่ยเขาจะส่งบอลให้ลูกทีมยิงประตูได้เสมอและมีดีกรีเป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลกเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับทั้งโลกซูฮกเขาแต่ดูเหมือนแมนซิตี้จะคลั่งเขามากฮะถึงขนาดเสนอเงิน 5,000 ล้านบาทให้ AC มิลานและค่าเหนื่อยมากถึง100ล้านบาทต่อเดือนให้กับคาคานะครับจริงอยู่ฮะการจะจ่ายเงินให้ใคร100ล้านบาทต่อเดือนมาเตะบอลอาจจะสื่อให้เห็นว่าในโลกนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ในเมื่อแมนซิตี้กล้าจ่าย AC มิลานกล้าที่จะขายคาคาในวัย25เปิดใจว่าผมจะอยู่กับมิลานอยากอยู่จนเป็นกัปตันทีมและฝันว่าผมจะกลายเป็นตำนานที่นี่ที่ AC มิลานและสำหรับเงิน100ล้านบาทต่อเดือนซึ่งมากกว่าที่คาคาได้รับอยู่ในปัจจุบันถึง3เท่าคาคาตอบสั้นๆแต่คมว่าแมนซิตี้ครับเงินซื้อผมไม่ได้นะฮะคนไทยอาจจะเคยเรียกเขาว่าผีกาก้าเพราะว่ามีเพลงหมีแพนด้าคนอังกฤษอาจจะเรียกเขาว่าคาคาแต่คนในอิตาลีบอกได้ยินชื่อนี้แล้วขำประจำเพราะว่าคาคาเนี่ยนะฮะในภาษาอิตาเลียนแสลงแปลว่าอุจจาระฮะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าโกโกกาก้าสู้สู้กาก้ามันคืออึเลยอึเลยอุจจาระสู้สู้อุจจาระสู้สู้นะครับชื่ออาจจะฟังแล้วไม่ค่อยดีแต่ณปัจจุบันริคาร์โดคาคาคือเทพของวงการฟุตบอลครับขอบคุณครับแชมป์เมื่อกี้แชมป์บอกคุณไปไหมคิดว่าไปไหมผมว่าคงไม่ไปเขาบอกว่าเงินซื้อตัวนักฟุตบอลได้แต่ซื้อประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ต้องใช้เวลาเมื่อกี้คุณสมบัติบอกเลี้ยงบอลสง่ายิงลูกเฉียบขาดอีกเรื่องนึงหล่อด้วยแถมให้แถมให้แต่